นานน้องสาวโรเบิร์ตเปิดใจปมปัญหาเผยคำพูดไม่คิดทำให้บอลเกลียดและเจ็บปวดกลายเป็นประเด็นดราม่าระหว่างภรรยาใหม่ของโรเบิร์ตสายควันครับและครอบครัวของโรเบิร์ตหลังบอลเชิญยิ้มนั้นครับออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหากันในเรื่องของเงินทองพร้อมกับทั้งขอร้องอย่ามาเรียกร้องอะไรโดยพร้อมสู้เพื่อช่วยแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตนั้นล่าสุดนะครับครอบครัวของโรเบิร์ตออกมาเปิดใจเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยนักการหลงพุ่มรัฐครับน้องสาวแท้ๆของโรเบิร์ตเปิดใจครับว่าตนดูแลโรเบิร์ตมาตั้งแต่อายุเขา6ขวบเนื่องจากแม่ของเขาทิ้งไปมีสามีใหม่ที่ต่างประเทศซึ่งนอกจากโรเบิร์ตแล้วตนก็ยังเลี้ยงดูน้ำฝนน้องสาวของโรเบิร์ตอีกด้วยเท่ากับเป็นแม่อีกคนนึงตนก็เลี้ยงตามภาษาอดมื้อกินมื้อเพราะฐานะยากจนตอนนั้นยังชีพด้วยการเล่นลิเกตนเลี้ยงโรเบิร์ตมาตลอดแม้แต่ตอนที่เขาไปติดยาซึ่งตนก็ยังได้ส่งเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลที่หัวหินจนหายจากนั้นน้องสาวเขาก็เอาเขาไปฝากกับดีดอกมาดันตลกชื่อดังสมัยนั้นจนท้ายที่สุดก็มาอยู่กับบอลเชิญยิ้มหากให้ตนพูดตามความจริงเลยตั้งแต่โรเบิร์ตมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ส่งเสียอะไรให้ตนเลยจนกระทั่งน้องสาวแท้ๆเป็นคนไปบอกโรเบิร์ตว่าส่งเงินให้นาบ้างเขาจึงได้เริ่มส่งเสียให้เดือนละ 2,000 บาทและเมื่อวันแม่ปีก่อนตนก็ได้ขอเขาตรงๆเลยว่าขอเงินหน่อยโรเบิร์ตก็บอกว่าไม่ให้นะแต่ขึ้นเงินเดือนให้เป็นเดือนละ 3,000 บาทซึ่งตนก็ได้รับมาปีกว่าจนเขาเสียชีวิตอีกทั้งยังยืนยันด้วยว่าไม่คิดเอาผลประโยชน์ใดๆจากครอบครัวโรเบิร์ตคือเรามาเยี่ยมหลานไม่สบายเป็นคุณคุณจะมาไหมล่ะเราเปรียบเสมือนแม่มันเราก็อยากมาเยี่ยมมันวันหนึ่งที่บ้านเขาพูดให้ฟังเลยตลกมากันหลายคนบอลก็มาเยี่ยมตอนนั้นบอลจะกลับบ้านป้าก็เลยพูดขึ้นมาว่าบอลมาเยี่ยมเบิร์ตเหรอบอลก็บอกว่าครับก็ถามเอาเงินมาให้เบิร์ตวันละเท่าไหร่ล่ะบอลก็บอกผมให้บ้างวันละ1,000-2,000ครับป้าก็บอกเออดีแล้วลูกสงสารมันไม่สบายคือบอลเกลียดป้าพูดแค่นี้เองมันเจ็บแสบอะไรเราก็ไม่รู้ดันน้ำฝนน้องสาวโรเบิร์ตนะครับเผยว่าน้าไม่ได้อยู่สังคมแบบนี้ข้ามาเขาก็นอนแล้วคือเขาไม่เข้าใจว่าหลานมาอยู่แบบไหนบางทีคำพูดเขาก็อาจจะพูดไปโดยไม่รู้ว่าพูดแบบไหนอาจจะเป็นการสื่อสารเข้าใจผิดกันเรื่องสมบัติเราไม่เคยไปเอาเลยเราเป็นน้องแท้ๆที่บอลพูดชื่อว่าฝนเป็นน้องเราจะพูดให้หลานก็คือหลาน2คนที่เป็นลูกสาวของโรเบิร์ตคือยังไม่มีบ้านถ้าพี่ชายเราเสียชีวิตไปเด็กจะได้มีบ้านอยู่เพราะตัวเราเองก็มีบ้านที่หัวหินอยู่แล้วกำลังผ่อนอยู่น้ำฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวเปิดใจครับเป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ